การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฟรเซอร์ไอแลนด์เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์มากทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอย่างหมาป่าดิงโก้แต่ความสมบูรณ์ของเกาะแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นผิวที่เป็นแผ่นดินแต่เกิดขึ้นบนซากหินภูเขาไฟปะการังและตะกอนต่างๆที่ทับถมมานานนับล้านปีระบบนิเวศบนเกาะแห่งนี้จึงมีความแปลกและแตกต่างมีเอกลักษณ์เรื่องเล่าข้ามโลก2ตอนต่อจากนี้เสนอเกาะเฟรเซอร์ประเทศออสเตรเลียครับสวัสดีครับออสเตรเลียเป็นประเทศและทวีปซึ่งมีขนาดใหญ่มากมีพื้นที่ราว8ล้านตารางกิโลเมตรและภูมิประเทศในภาคต่างๆก็แตกต่างกันมากจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีทวีปใดเหมือนครับทวีปแห่งนี้มีทั้งเขตทะเลทรายป่าดิบป่าฝนทุ่งหญ้าและเขตเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่และมีสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่พบได้เฉพาะในทวีปแห่งนี้เท่านั้นดังนั้นออสเตรเลียจึงเป็นสถานที่ที่ช่างภาพแนวธรรมชาติและสัตว์ป่าเดินทางเข้ามาถ่ายภาพอยู่ตลอดเวลาผมและทีมงานได้เดินทางไปถ่ายทำรายการในรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียและได้มีโอกาสไปเยือนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะที่มีความพิเศษมากครับเพราะว่าไม่มีชั้นดินเป็นเกาะที่เกิดจากทรายล้วนแต่ว่าทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่าก็ได้อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลายาวนานได้ใหญ่อย่างน่าทึ่งนี่คือเกาะเฟรเซอร์ซึ่งวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับผมและทีมงานใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงนั่งรถจากเมืองฮาวิเบย์มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเพราะการเดินทางไปเกาะเฟรเซอร์ต้องนั่งเรือเฟอร์รี่เท่านั้นขณะที่ผมได้มาถึงเมืองฮาวิเบย์ซึ่งอยู่ริมทะเลเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเฟอร์รี่ลำนี้นะครับข้ามไปที่เกาะเฟรเซอร์เกาะเฟรเซอร์คือมรดกโลกแห่งหนึ่งที่เราจะไปถ่ายทำรายการเราใช้เวลาประมาณ40นาทีครับที่จะข้ามไปที่เกาะเดี๋ยวไปกับเราครับเมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้ขึ้นเรือซึ่งเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ลำนี้สามารถบรรทุกรถได้นับ10คันเนื่องจากเกาะเฟรเซอร์เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่พบบนเรือส่วนใหญ่จะข้ามไปเที่ยวบนเกาะเฟรเซอร์แบบวันเดียวไม่ค้างคืนซึ่งระบบจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดความสะดวกสบายท่องเที่ยวสามารถขับรถมาจากบ้านและนำข้ามขึ้นฝั่งไปขึ้นบนเกาะขับไปเที่ยวตามจุดต่างๆและกลับมาข้ามฝั่งในช่วงเย็นซึ่งจะมีเรือเฟอร์รี่รับส่งหลายครั้งใน1วันส่วนกลุ่มที่ค้างคืนก็มีรีสอร์ทให้บริการซึ่งผมและทีมงานจะใช้เวลาอยู่ที่เกาะแห่งนี้4วันเอา40นาทีเรือเฟอร์รี่ก็เดินทางมาถึงเกาะเฟรเซอร์โดยเจ้าหน้าที่จะให้ขับรถออกไปก่อนจากนั้นจึงถึงคิวของคนเดินเท้าโดยมีเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทมารอรับ
งเวลาเดินทางถ้าไปถึงในช่วงกลางวันผมและทีมงานก็จะรีบนำกล้องออกมาถ่ายภาพสถานที่ต่างๆเพื่อให้มีเวลาในการทำงานให้ได้มากที่สุดถึงแม้บางครั้งไปถึงที่พักแล้วก็พบว่าแสนจะสบายครับอยากจะนอนงีบสักหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ทำไม่ได้เราก็จะเป็นต้องออกไปทำงานใครที่คิดว่าไปเที่ยวแบบนี้น่าจะสนุกนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับผมและทีมงานออกมาเดินเก็บภาพรอบๆรีสอร์ทตั้งแต่บ่ายวันแรกที่มาถึงพบว่าที่นี่สร้างขึ้นให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมดั้งเดิมสระน้ำต่างๆที่เราเห็นทุกจุดในรีสอร์ทคือทะเลสาบขนาดเล็กซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศคงสภาพไม่เปลี่ยนแปลงมากนักสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะนกยังคงวนเวียนมาอาศัยอยู่รอบๆเหมือนเดิมKingfisher Bay Resort เป็นที่พักซึ่งได้รับการอนุญาตให้สร้างขึ้นในพื้นที่มรดกโลกเพราะออกแบบตามแนวคิดหลักคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้เป็นศูนย์ข้อมูลทางธรรมชาติของเกาะแห่งนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้เรื่องธรรมชาติวิทยาเป็นอย่างดีคอยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมมาถึง Fraser Islandซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศออสเตรเลียเฟรเซอร์ไอแลนด์นี่อยู่ในมหาสมุทรนะนั่งจากฝั่งเนี่ยเรานั่งเรือเฟอร์รี่มาประมาณ40นาทีจุดเด่นของเกาะเฟรเซอร์ที่ได้เป็นมรดกโลกเพราะว่าที่นี่เกิดจากทรายเป็นเกิดจากสันทรายเป็นเกาะทรายเกิดจากทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสร็จแล้วพวกต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็มาขึ้นได้เพราะว่าเวลามันผ่านไปเป็นล้านปีนั่นที่จุดเด่นของที่นี่แล้วนอกจากนั้นบนเกาะนี้นะครับก็มีเหมือนพื้นที่ชุ่มน้ำนะมีป่าฝนแล้วก็เต็มไปด้วยนกผมยืนอยู่เป็นแอ่งน้ำหรือเป็นทะเลสาบเล็กๆนะกลางเกาะเราเดินอยู่รอบเนี่ยนะจะเห็นนกหลายชนิดซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นกระสาหน้าขาวเป็นต้นนะแล้วมีนกประเภทกินน้ำผึ้งแล้วไกลไปนู่นนะครับเป็นโรงแรมนะเข้ามาสร้างซึ่งทางองค์กรมรดกโลกเนี่ยยินยอมให้สร้างเพราะว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวหรือผู้นิยมธรรมชาติมาเที่ยวมาพักที่นี่เมื่อมาถึงที่นี่เนี่ยก็ต้องมีที่พักแต่ก็สร้างกลมกลืนไปกับธรรมชาติมากแล้วมาทางด้านนี้ของผมนี่คือที่พักท่านจะเห็นว่าทั้งหลังคาต่างๆเลยมองไกลๆบางทีอาจจะไม่สังเกตว่าเป็นบ้านพักเป็นที่พักแต่เขาก็จัดด้วยความสะดวกสบายนะทุกอย่างนี่กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมหมดเพราะว่าอันนี้เป็นหลักเกณฑ์อันหนึ่งของมรดกโลกซึ่งองค์กรมรดกโลกในของยูเนสโกเนี่ยเขาจะควบคุมอย่างเคร่งครัดในเรื่องการดูแลการรักษาและการบริหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจุดเด่นอีกสิ่งหนึ่งของเกาะเฟรเซอร์ก็คือหมาป่าที่นี่หรือเรียกว่าดิงโก้ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราจะออกนั่งรถไปตามหาหมาป่าซึ่งความจริงบนแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียเนี่ยก็มีหมาป่ามีดิงโก้อยู่เหมือนกันแต่ว่าหมาป่าพวกนั้นน่ะได้มีการผสมพันธุ์กับหมาบ้านหมาชาวบ้านก็เพราะนั้นสายเลือดเนี่ยมันไม่แท้แต่สายเลือดของดิงโก้บนเกาะเฟรเซอร์ถือว่าเป็นสายเลือดแท้ถึงเป็นจุดเด่นของหมาป่าบนเกาะนี้ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยหวังว่าเราเนี่ยจะได้พบบ้างบางตัวก็ดีครับบ่ายวันแรกนี้ผมและทีมงานเดินเก็บภาพบริเวณรอบๆได้จำนวนหนึ่งก่อนจะเดินออกสู่ชายหาดของเกาะเฟรเซอร์พร้อมเก็บบรรยากาศในช่วงเย็นซึ่งมีนักท่องเที่ยวออกมาพักผ่อนดูพระอาทิตย์ตกดินในช่วงเวลาแสงโปรเพลย์ไม่เหมาะกับการเดินสำรวจจุดต่างๆแล้วที่เป็นช่วงเวลาที่ทีมงานได้พักผ่อนร่างกายหลังจากเดินทางตั้งแต่เช้ามืด
ซึ่งวันนี้มีทั้งการขึ้นเครื่องบินนั่งรถและลงเรือมาขึ้นเกาะก่อนจะเข้าสู่การทำงานจริงบนเกาะเฟรเซอร์ในวันพรุ่งนี วันที่2ที่เกาะเฟรเซอร์วันนี้เริ่มงานด้วยการนั่งรถไปตามเส้นทางแสนวิบากผ่านป่าแบบต่างๆของเกาะซึ่งไกด์อธิบายว่าที่นี่ไม่มีนโยบายสร้างเส้นทางเรียบๆเพราะการก่อสร้างจะทำลายสภาพแวดล้อมในระยะยาวรวมถึงจำนวนรถที่เข้ามาใช้เส้นทางจะมากขึ้นเกินกว่าจะควบคุมได้ในอนาคตเกาะเฟรเซอร์มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมากมายให้ได้เรียนรู้จุดแรกนี้ให้มาดูบริเวณที่เรียกว่าแซนโบรหรือทรายรุกคือการเกิดของเนินทรายจำนวนมหาศาลที่อยู่กลางป่าท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมมาอยู่จุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแซนโบรซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจเพราะว่าที่นี่ลมแรงนะลมเนี่ยมันจะหาช่องที่จะพัดเข้ามาผ่านเข้ามาบนเกาะก็มาเจอช่องนี้ก็เลยพัดเอาแซนเอาทรายเนี่ยครับจากทะเลเนี่ยรุกเข้ามาบนบกเห็นข้างหลังผมเนี่ยที่เห็นยอดต้นไม้เนี่ยซึ่งเคยเป็นป่าตรงนี้แต่ว่าลมเนี่ยพัดเอาทรายเนี่ยเข้ามาคลุมป่าทั้งหมดเลยจะเห็นยอดไม้เนี่ยโผล่ขึ้นมาจากทรายก็ถึงเรียกว่าแซนโบรซึ่งทางไกด์บอกผมว่าบนเกาะเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ46แห่งที่เป็นลักษณะเช่นนี้นี่คือลักษณะพิเศษอันหนึ่งของเกาะเฟรเซอร์มีลักษณะพิเศษอีกสิ่งหนึ่งของเกาะเฟรเซอร์คือใต้เกาะนี่ครับเขาบอกมีทะเลสาบใต้ดินซึ่งใหญ่มากเลยเป็นแหล่งน้ำจืดอันมหาศาลอยู่ใต้ดินถ้าเราแล่นรถไปตามชายหาดเนี่ยเราจะเห็นน้ำเนี่ยไหลออกมาจากเกาะนะลงสู่ทะเลนี่ก็คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเฟรเซอร์ไอแลนด์ของเกาะเฟรเซอร์คือชายหาดแห่งนี้วัดความยาวได้ถึง75ไมล์หรือประมาณ120กิโลเมตรตลอดแนวความยาวที่ขนานไปกับทะเลซึ่งหาดทรายขาวสะอาดเป็นที่อยู่ของนกน้ำหลายชนิดและเป็นเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบขับรถริมทะเลชีวิตของสัตว์ขนาดเล็กคือหอยลายซึ่งฝังตัวอยู่ในพื้นทรายและเราได้เห็นทักษะของการเป็นนักธรรมชาติวิทยาที่เชี่ยวชาญพื้นที่ด้วยการใช้หูฟังความเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ How do you know? แรกๆก็สงสัยว่าไกด์ของเราทำอะไร
จนกระทั่งเขาบอกให้ทีมงานขุดทรายลงไปตรงจุดที่บอกและได้พบหอยลายฝังตัวอยู่ในนั้นจริงๆก็พาเรามาดูสัญชาตญาณระหว่างไทยของสัตว์ขนาดเล็กซึ่งพวกมันใช้วิธีหนีเพื่อเอาตัวรอดดูจากภาพนี้ครับใกล้พวกเราเอาหอยลายมาวางไว้บนหาดตรงที่น้ำทะเลจะซัดขึ้นมาถึงเมื่อโดนน้ำสักพักหอยลายจะเริ่มหาที่หลบภัยด้วยการขุดและหนีลงไปอยู่ใต้ผืนทรายไฮไลท์ของการขับรถไปตามชายหาดที่มีความยาว75ไมล์แห่งนี้คือการตามหาหมาป่าดิงโก้หรือออสเตรเลียนดิงโก้แหล่งอาศัยของมันกระจายอยู่ตามป่าละมะริมชายหาดต้องอาศัยการจดจำและการสังเกตแต่ถ้าโชคดีก็อาจพบพวกมันเดินอยู่ริมทะเลไม่นานโชคก็เข้าข้างเมื่อพบหมาป่าดิงโก้ตัวหนึ่งวิ่งเจาะมาแต่ไกลรูปร่างลักษณะของหมาป่าสายพันธุ์นี้น่าจะมีความโดดเด่นน้อยที่สุดในบรรดาสัตว์ป่าที่ช่างภาพทั่วโลกนิยมตามหาตัวเพื่อบันทึกเก็บไว้เพราะดูหน้าตาของมันแล้วไม่ได้มีลักษณะที่โดดเด่นกว่าหมาบ้านที่เลี้ยงกันทั่วไปโดยเฉพาะหมาพันธุ์ไทยขนเกรียนแต่สิ่งที่โดดเด่นของหมาป่าดิงโก้คือประวัติของพวกมันซึ่งส่งผลต่อการขยายเผ่าพันธุ์และการอยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้หมาป่าดิงโก้อาศัยอยู่ทั่วทวีปออสเตรเลียแต่เมื่อพบว่าส่วนใหญ่ผสมพันธุ์กับหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงดิงโก้ที่อาศัยอยู่บนเกาะเฟรเซอร์จึงกลายเป็นสายพันธุ์แท้กลุ่มสุดท้ายผมและทีมงานตามดิงโก้ตัวนี้มาจนพบพวกมันอีก2ตัวซึ่งหากินวนเวียนอยู่แถวรถบ้านคันหนึ่งหลังจากเฝ้ารอเกือบชั่วโมงจนมั่นใจว่าพวกหมาป่าคงไม่ออกมาที่ชายหาดอีกจึงได้ขึ้นรถเพื่อไปสำรวจเกาะเฟรเซอร์ในจุดอื่นกันต
ลา3วันบนเกาะเฟเซอร์ซึ่งทำให้การสำรวจครั้งนี้พิเศษและมีความแตกต่างจากแหล่งธรรมชาติอื่นๆนอกจากชายหาดยาวๆและหมาป่าดิงโก้แล้วเกาะเฟเซอร์ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากครับติดตามชมได้ในตอนหน้านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ